สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะนำเสนอเมนูลาบปลากดคังนะครับเริ่มต้นเราจะเอาน้ำปลากดคังเนี่ยมาสับเป็นชิ้นๆนะฮะเลาะเนื้อออกให้หมดนะฮะเอากระดูกต้มนะฮะต้มน้ำซุปนะครับเพื่อนๆนี่ฮะเราผ่านไปชิ้นจะได้แบบนี้ครับตามด้วยมะนาวนะฮะ 3-4 ลูกนะฮะใส่ลงไปเยอะๆเลยนะครับมะนาวเนี่ยผสมเกลือนิดนึงนะครับแล้วเราก็คนเสร็จปุ๊บเราก็จะกดให้มันแน่นๆนะฮะผสมเกลือนิดนึงนะฮะตอนนี้ขั้นตอนนี้เนื้อปลาจะได้แข็งนะฮะจะได้ไม่เละตอนที่เราลวกนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาทีฮะพอน้ำร้อนปุ๊บเราก็เอาน้ำร้อนมาลวกนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเพื่อนๆน้ำจะต้องร้อนนะครับนี่ฮะแล้วเราจะไม่คนนะฮะปล่อยให้มันซึมลงไปให้มันร้อนฮะเขย่านิดนึงนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเทน้ำกลับไปที่หม้อนะฮะนี่ฮะน้ำซุปนะฮะต้มอีกสักพักหนึ่งฮะเราจะทำแบบนี้ซ้ำๆประมาณ 1-2 ครั้งนะฮะเนื้อปลาก็จะสุกพอดีนะฮะปรุงรสตามด้วยน้ำพริกป่นนะฮะข้าวคั่วนะฮะนี่ฮะใส่ลงไปเลยครับเกลือไม่ต้องนะฮะเพราะว่าเราใส่ขั้นตอนแรกไปแล้วนะฮะนี่ฮะใครชอบอะไรก็ใส่ลงไปทั้งหอมเหอมาเลยใส่ลงไปให้หมดนะครับเพื่อนๆนี่มีอะไรหั่นลงไปให้หมดเลยนี่ฮะหอมแดงต้นหอมผักชีนะฮะตามด้วยน้ำปลานะฮะปรุงรสนิดนึงนะครับนี่ฮะแล้วคนพอประมาณนะฮะไม่ต้องเยอะนะฮะตัวนี้ถ้าคนเยอะมันจะเละนะครับเพื่อนๆนี่ฮะหน้าตาออกมาประมาณแบบนี้ครับสุดยอด